ที่เอาเด็กเก่งๆจากทั่วประเทศตั้งแต่เจน1เจน2และก็มาถึงตอนนี้เจน3คือเราคิดว่า AI เนี่ยทำให้เราเป็นการฝึกความสามารถทางด้าน IQ แต่หมากล้อมเป็นการฝึกให้เกิด EQ และในเกมหมากล้อมยังมีให้อีกตัวหนึ่งคือAQ นั่นคือ adversity fortune เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นมิตรไม่อยู่ในสภาพของ comfort zone อยู่ในสภาพที่ลำบากอยู่อย่างไรจะต้องไม่เสียขวัญจะต้องมีสติดังตัวนี้ AQ จะเรียนร่วมกันกับ EQ และสิ่งที่เราจะทำให้สมาชิกรู้จัก AQกับ EQ นั้นก็คือตัวหมากล้อมส่วน AI นั้นเนี่ยเราก็มีคลับให้หลายๆคนก็จะได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและกันและกันก็สามารถมีของจริงให้ทำเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเราต้องการฝึกสกิลของน้องๆในศตวรรษที่21น้องๆจะทำงานผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Slackแล้วก็คุยกันผ่าน Zoom หรือ BlueJean แล้วเรียนโกะผ่าน OGS สิ่งที่สำคัญนะครับน้องต้องเข้าคอร์สและแคมป์ตรงเนี้ยไม่น้อยกว่า 80% ไม่งั้นจะไม่มีสิทธิ์แข่งขันรอบสุดท้ายและรับประกาศนียบัตรนะครับใครเคยเล่นโกะบ้างไหมครับเนี่ย2คน3คนคือดูค่อยๆดูไปนะวันแรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องดูหลายๆเกมเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยเป็นบ้านของหนูลูกเห็นป่ะด้านหลังเนี้ยมีโอกาสเป็นบ้านของเราทั้งหมด What about urban governance? Like people want to go out. They don't want to stay in, right? My question is, will the artificial intelligence change our world and how it change? So let me start by asking some very simple question. Do you think the world is full of problems? So the first, of course, we want to writing a code in AIFS.Okay, so you already have the Jupyter Lab. เอาเป็นว่าทำเกมแน่ๆเนาะสมมติว่าเริ่มมาเนี่ยเป็นplayer level 1อะไรเงี้ยที่จะทำก็คือตัวแอปพลิเคชันใช่ไหมที่เป็น AR ทำออกมาแล้วมีความเหมือนคนนะครับเหมือนคนจริงๆเลยกลุ่มเราเนี่ยจะทำอะไรก็ประมาณว่าคอยตรวจจับสภาพอากาศข้างนอกค่ะแล้วก็เอามาคำนวณว่าตอนนั้นควรจะปรับแอร์ให้เป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม I don't know but you guys need to have a name okay so everyone can remember can forget your presentation but they must remember your the name of the project you did อันนี้ที่เขียนไว้อันนี้ครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าต้องเพิ่มข้อมูลอะไรOur main topic is the saving energy. We will deliver the knowledge to everyone. We are Smart Team Education Group. Do you all think that a person with autism will have the same decrease or not? This is Group 3, Community and Relationships. Yeah, let's get started. Our project is Tavo 11. So this is a project system development.The first phase is project planning and game planning system, and the second is development, and we are at the system startup and testing. We are from the Civil Age Group. This is the example that NAS World recommending to serve. As you can see. Under the topic well-being, would like to present to you guys about this application that will help you about food and your dietary habits. ในวันจริงเนี่ยเราก็จะมีพรีเซนต์ประมาณนี้แหละ7นาทีก็มีคอนเซ็ปต์ซัดกันเพื่อให้น้องๆไลฟ์แมนเกอร์สามารถโพสในช่วงสุดท้ายได้อย่างเอฟเฟกตีฟครับMy opinion, this camp is it is preparing the Thai young people for the future. So that I hope the students can try to learn in the future, one although after the camp is finished. Thank you very much and have fun in this workshop and in this adventure in making AI and robotic work together. Thank you.